สวัสดีครับเรามาพบกับครอบครัวช่องครอบครัวพุทธเศรษฐ์หอมบินชาแนลวันนี้เราก็จะพาทุกท่านมาชมไอ้เหย่ตั้นปลูกกล้วยนาคนะครับปลูกกล้วยนาคเพราะว่าช่วงนี้อากาศหรือว่าสภาพดินเหมาะสำหรับการปลูกนาคคนที่จะมาพาเรามาดูการปลูกกล้วยสไตล์แม่เยตันก็จะมาพบกับแม่เยตันคนเดิมคนเก่าแล้วครับอ้าวแม่เยตันสวัสดีแน่สวัสดีค่ะวันนี้มาเฮ็ดหยังมื้อนี้ปลูกกล้วยปลูกกล้วยเนาะสำหรับช่วง 4:00 นเนาะอ้าวไปเอานี่ฮะเบิ่งบรรยากาศเด้อแม่เยตันเพิ่นปลูกกล้วยนาคอีกเพิ่มเติมอีกหลังจากว่านานั้นเพิ่นได้ปลูกไปแล้วเมื่อ2เดือนที่แล้วเกือบๆ2เดือนที่แล้วเนาะแต่สำหรับมื้อนี้ประเด็นว่าน่าจะปลูกอีกสัก 4-5 ต้นให้มันสมบูรณ์มันพอมีพื้นที่อยู่พอเฮามันเป็นดินใหม่เนาะดินด้านใหม่ก็ถือว่าสิทําให้การปลูกก็ง่ายแล้วก็การเจริญเติบโตของกล้วยมันสิดีโตไวดินมันยังหลวมดินมันยังหนุ่มอยู่ครับนี่ก็คือบรรยากาศสไตล์การปลูกกล้วยของแม่เยตันนะครับเนาะที่พาดูทันมารับชมกับบรรยากาศปลูกบาร้ายแล้วครับมื้อนี้ว่าเพิ่นสิลงจัก4ต้น4ต้น5ต้นเนาะ4ต้น5ต้นกันเพิ่นขุดหลุมเสร็จเพิ่นก็เอาปุ๋ยคอกร่องนี่ครับแต่ว่าเฮาบ่ได้เอาแกบแต่ค่อยเอาแกบมาโปะทีหลังเนาะเอาให้มันติดก่อนแล้วเฮาสิร่องหลายๆสูตรเบิ่งสูตรที่เฮาเห็นนั่นคือเฮาเอาแกบตามร่องอันนี้เฮาก็เอาปุ๋ยคอกร่องกลบหลุมอย่างเดียวก่อนคือกล้วยนี่เป็นกล้วยที่มันทนต่อโรคเนาะครับทนต่อโรคทนต่อหยังก็เลยปลูกอาจจะปลูกง่ายน้อยสําหรับในทางอีสานเฮาหรือว่าในท้องถิ่นเฮาแต่ว่าที่นี่ปลูกง่ายก็จริงแต่ว่ามันอยู่ที่การดูแลได้บ่ได้ครับถ้าดูแลบ่ดีก็คือการออกลูกการออกเครือออกหยังมันก็อาจจะบ่สมบูรณ์การเฮาดูแลดีมันก็ทําออกให้ออกลูกออกเครือไวเจริญเติบโตไวเนาะเนาะครับสําหรับวันนี้เฮาก็พาทุกท่านมาชมแม่เยตันเพิ่นปลูกกล้วยนาคเนาะนั่นก็เป็นทองหน้าที่เป็นขาวหวานน้ำเพิ่นก็ยุบหมดล่ะพอฝนเพิ่นบ่ได้ตกเนาะก็ถือว่าเฮาพาทุกท่านมารับชมบรรยากาศของการปลูกกล้วยนาคเสริมเดิมจากของเก่าเพิ่มเติมจากของเก่าเนาะดินนี่ขุดง่ายบ่ล่ะเอ๊ะดินนี่ขุดง่ายเลยเป็นบ่บ่อ๋อดินนี่ขุดง่ายนะครับแม่เยตันเพิ่นก็เลยมาขุดเลยปลูกง่ายก็คือดินเฮาดันตอนเฮาที่เฮาวานเขานะครับเด้อก็เลยขุดง่ายจักหน่อยไปมือนี่ไปเอาเครื่องมาใส่เนาะมือเอาเครื่องมาใส่ว่าเสียบักหน้าเอาไข่มาให้ปลูกอยู่ได้ต้นนึงอยู่ว่าตอนใดหน้าไข่นะเดี๋ยวสร้างต้นทุลิที่นี่ก็ต้องเอาให้มันขึ้นให้จุดใดล่ะแล้วก็เราจะทักพาชมบรรยากาศปลูกต้นทุเรียนในคลิปต่อไปตอนนี้เราสั่งอยู่นะครับเราจะต้องลองสั่งให้สำเร็จทุเรียนเป็นที่เราพยายามปลูกมาหลายรอบแล้วแต่ก็จะไปรอดหน่อยก็รอดแล่หน่อยก็พอสุดท้ายก็เขาเรียกว่าล้มหายตายจากไปก่อนก็เป็นวิธีการปลูกกล้วยเด้อครับของแม่เยตันปลูกง่ายแต่ว่าบางคนเพิ่นปลูกกล้วยเก่งแต่ปลูกต้นอุดมสมบูรณ์กว่าจริงแต่ว่าเครือหวีเพิ่นบ่ใหญ่บางทีนอก็ยังแพงออกมาหน่อยหลายคนเพิ่นปลูกกล้วยปลูกบ่ปลูกคือปลูกง่ายๆคือแบบปลูกง่ายๆกว่าจริงแต่ว่าเวลาเพิ่นออกมาเพิ่นมีดวงกับพวกเกี่ยวกันบางทีเป็นเคล็ดลับในหมู่พี่เจ้าก็ได้มึงเจ้าเหยียบนั่นแหละประมาณช่วงเพราะมันเป็นช่วงตัวนั่นแหละแม่ที่จริงถอยไปมันก็ได้อยู่บางช่องวัวนะพวกดินดินมันกว้างนั่นแหละแม่บางคนเพิ่นปลูกกล้วยละมือเพิ่นขึ้นปลูกจังได้มันก็งามบางคนปลูกจังได้งามกว่าจริงแต่หลอกลูกออกเครือตามที่เฮาเว้ากันนะเนาะว่าบางทีลูกมันบ่ดกลูกเครือหวีมันบ่ใหญ่จังซี่เนาะอันนั้นแหละเครือหวีเครือหยังพวกมันบ่ใหญ่ก็เลยบางทีการปลูกกล้วยก็ต้องอาศัยค
ความคุ้นชินความคนที่เพิ่นมือเบาเนาะก็เหมือนเฮาปลูกหยังก็ตามบางทีคนบ่เคยปลูกหยังก็ใจห่อนปลูกใจห่อนก็สุดท้ายแล้วมันอยู่ที่การดูแลนะครับการดูแลรักษาปลูกหยังก็ตามถ้าขาดการเอาใจใส่ดูแลให้น้ำให้ปุ๋ยมันก็บ่เติบโตหรอกครับเติบโตความอุดมสมบูรณ์มันก็ทําให้ความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นอันนี้เขาก็ห้องปุ๋ยขอกลงไปแล้วครับปุ๋ยยิงว่าขี้ควายนะครับเนาะแล้วก็เอาหน่อลงไปอันนี้เขาบ่ได้ตัดต้นนะครับเพราะว่ามันเป็นหน่อสดๆเลยเขาจะตัดบ่ตัดมันก็มีผลคล้ายๆกันนะครับเพราะว่ากล้วยเขาเป็นกล้วยขุดมาใหม่เลยบ่ได้มีการถักก็เลยบ่ได้จำเป็นต้องไปหั่นตัดให้มันแทงยอดเนาะแต่ถ้าว่าตัดก็ได้ก็ดีก็แล้วแต่ว่าสะดวกแต่ว่ากล้วยนะมันอาจจะเป็นการกล้วยค้างคืนคือค้างหลายมือแต่ว่ากล้วยเฮากล้วยสดที่เฮาขุดออกมาจากเหงาใหญ่เพิ่นเลยก็เลยบ่ได้ตัดนะครับเนาะสไตล์วิธีการปลูกแต่ละคนเพิ่นก็มีเทคนิคต่างกันก็ได้ว่าทุกอย่างก็มีจุดเป้าหมายเดียวกันคือการเจริญเติบโตของต้นนอกล้วยนะครับเนาะเอาไปนี่มึงนี่ก็ได้นี่มั้ยได้ไปแล้วบ่เดี๋ยวมันก็แตกนอออกเป็นเบี้ยของมันน่ะอย่ามึงปีนเจ้าแต่ว่าพี่นี่ก็ได้มั้ยมาไม่นั่นแหละนะมันไก่นอนตัวนี้บ่เจ้าพูดมาไก่ได้อยู่มึงตีนเจ้าดีกว่าเออสําคัญน่ะตัวนี้ก็เป็นนอที่4แล้วที่เราจะปลูกเสริมเนาะเราจะเสริมให้ขุดออกนอกๆแน่ก็ได้แม่นอกๆนั้นยังน้อยค่อยปั่นดินกันเอาเพราะว่าบางนี้น้ำมันบ่อนี่หรอกขุดนอกๆอันนี้ก็คือเป็นวิธีการขุดหลุมเนาะขุดไว้ดินนี่มันดินโลมดินหลวมอยู่เพราะว่าเขาดันดินมาใส่นะครับเรื่องบ่แม่นดินที่มันแน่นบ่ต้องใส่จอบใส่เสียมก็สามารถเฉาะเข้าไปได้นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นวิธีการปลูกกล้วยแบบสไตล์มีฮิตันเนาะครับเป็นนอที่4เฮาเปิ้นสําหรับมื้อนี้เนาะผู้แดดฮ้อนเนาะมื้อนี้เนาะขนาด4บวก4โมงได้นี่ขนาด4โมงว่าแดดมื้อนี้สําหรับว่าแดดท้องฟ้าเปิดทุกอย่างเลยครับท้องฟ้าเปิดใช่บ่มีเมฆบ่มีหยังแต่ว่าความฮ้อนความหรือฝนหรือหยังสิบ่มีทิศทางเลยครับแต่ว่าบรรยากาศเฮาอาจจะร้อนเล็กน้อยแต่ว่าคิวทัดก็สิสวยงามอยู่ครับเป็นกล้วยอันนี้เป็นต้นที่4เนาะทีนี้เอาปุ๋ยใส่โคนบ่บัดนี้เอาใส่ทั้งบ่นี่ที่ว่าเหลือนคือบ่ได้ใส่อ๋อเอาเทใส่อีเทใส่ต้นนี่มันนี่ก็ต้นต้องปุ๋ยนําเด นี่หลังจากเฮาปลูกกล้วยเสร็จเนาะเฮาไปเปิดน้ำสปริงเกอร์เบิ่งเอาขึ้นไปผลเลยมีตันเพิ่นสิพาส้มเบิ่งการให้น้ำด้วยสปริงเกอร์แต่ว่ากล้วยไม้น้ำบ่ถึงก็คงสิตอนะแต่ว่านี่เฮาก็เป็นการให้พอดกล้วยนั่นด้วยน้ำสปริงเกอร์สร้างความชุ่มชื้นให้กล้วยเพิ่นเนาะนี่ล่ะเพิ่นได้น้ำพวกนี้แล้วครับเพิ่นเพิ่มให้การเจริญเติบโตของเพิ่นไวเนาะแต่ว่าไอ้หญ้าเพิ่นก็โตไวขนาดอีหลีเด้แต่เพิ่นได้น้ํานี่บ่ได้ต่างกันจากต้นจากกล้วยแต่ว่าพอดีคือโตไวนี่เฮาบ่ได้กลัวเลยเพราะว่าเฮามีหนองงัวหลายโตอยู่ที่ตัวเลยได้กินหญ้าได้ถือว่าเฮาได้มีอาหารเนาะครับก็ถือว่าช่วงแรงๆเย็นๆแต่น้อยเฮาเห็นถึงเมื่อหลังจากปลูกไว้เสร็จก็มีการเปิดน้ําสปริงเกอร์ให้กับต้นกล้วยใหม่แต่ว่ากล้วยเมื่อกี้บ่ถึงก็คงสิต่อใหม่เพื่อจะให้มันทั่วถึงนะครับกล้วยเฮาสิได้ชุ่มชื้นเนาะเอาไปมาแค่นี้แล้วก็ซะไปเอาแค่นี้ก่อนเนาะมีตัดประสิทธิภาพไปโทรลาครับบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายฝากปิดคลิปไปจบคลิปก็ขอสวัสดีค่ะขอจบคลิปปลูกกล้วยหนักเอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะอย่าลืมท่านผู้ชมหรือว่าท่านติดตามทุกท่านขอขอบคุณท่านที่รับชมติดตามตลอดมาเนาะ
สำหรับคลิปมันนี้คลิปมีตันปลูกกล้วยนาขอจบลงไว้ที่เพียงเท่านี้ก็เนาะครับเนาะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทีมงานของพวกเราในเด้อครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในทำคลิปต่อไปเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะบ่ได้พลาดจากคลิปจากช่องของพวกผู้ประเสริฐของดิน Channel ของเฮานะครับก็ขอจบไว้ได้เท่านี้นะครับเนาะพุ่นๆ